ครับก็แอลกอฮอล์สำหรับกรณีทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่เราจะป้องกันการที่เราจะไปติดเชื้อโรคนะฮะโดยวิธีการสัมผัสจากที่ต่างๆนะครับปัจจุบันเนี่ยที่มีการผลิตแล้วก็จำหน่ายกันอยู่เนี่ยนะครับก็ยังไม่มีการทดสอบนะครับประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อโรคอย่างจริงจังว่าสามารถจะฆ่าเชื้อโรคอะไรได้บ้างในประมาณเท่าไหร่อย่างไรนะครับแล้วก็ข้อบ่งชี้ในการใช้เนี่ยนะครับทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะต้องมีว่าจะต้องใช้ในการที่จะให้แอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะปฏิบัติการในการฆ่าเชื้อโรคกี่วินาทีนะครับก่อนที่จะสลายไปนะครับที่ความเข้มข้นเท่าไหร่นะถึงจะมีประสิทธิภาพการใช้ของที่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับนอกจากไม่สามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้แล้วเนี่ยยังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเชื้อโรคให้มีความแข็งแรงมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอันตรายมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยความร่วมมือระหว่างเรากับองค์การวิทยาศาสตร์กรมวิทยาการแพทย์แล้วก็องค์การเภสัชเนี่ยนะครับเพื่อวิเคราะห์ค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยเนี่ยนะครับแล้วก็กำหนดผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีข้อแนะนำในการใช้งานอย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับซึ่งถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ทั่วไปเนี่ยขณะนี้ก็จะใช้ฆ่าได้เฉพาะเชื้อแบคทีเรียเป็นหลักนะครับแต่ที่เราจะพยายามวิจัยเนี่ยก็สามารถจะฆ่าเชื้อไวรัสนะครับโดยมุ่งไปที่2ตัวหลักก่อนก็คือเชื้อวัณโรคกับเชื้อ H5N1 นะครับซึ่งอันเนี้ย เป็นเรื่องของการป้องกันเพื่อสุขภาพอนามัยไม่ให้เป็นการติดเชื้อไม่ใช่การติดโรคนะฮะก็แทนที่จะต้องเป็นรักษาก็เป็นการป้องกันอันเนี้ยก็จะเสียหายกับประเทศน้อยกว่าเพราะว่านอกจากการรักษาจะเสียค่าใช้จ่ายสูงแล้วเนี่ยยังเสียด้านสุขภาพด้วยนะครับ